สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมพ์ริพายทำความดีครั้งใหม่ยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไปเรื่อยๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์ริพายเพราะเจ้าตัวได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะนำกำไรที่ได้จากการขายของออนไลน์ไปช่วยเหลือสังคมต่อซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือมาแล้วหลายพื้นที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปที่ชุมชนบ้านแหลมนาวจังหวัดระนองซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นั่นค่อนข้างลำบากแม้แต่เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างน้ำก็ยังเข้าไม่ถึงชาวบ้านในชุมชนใช้น้ำบนภูเขาซึ่งมีการวางท่อลงมาประมาณ10กว่ากิโลและใช้น้ำส่วนนั้นในการทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซักผ้าชำระร่างกายหรือใช้ดื่มกินแต่น้ำบนนั้นก็ไม่ได้สะอาดมากนักทำให้หลายคนต้องป่วยเป็นโรคนิ่วอยู่บ่อยๆงานนี้เมื่อเดินทางไปยังต้นน้ำพิมลิพายก็ตกใจมากเพราะสภาพไม่โอเคเลยเจ้าตัวจึงได้ถามกับผู้นำว่าเหตุใดไม่ซื้อเครื่องกรองน้ำมาไว้ใช้ก่อนจะได้คำตอบว่ามันแพงงานนี้เจ้าตัวเลยจัดการซื้อเครื่องกรองน้ำมาให้ชาวบ้านในชุมชนซึ่งน้ำส่วนนี้หลังจากที่กรองแล้วก็สามารถทำได้หมดทั้งชำระร่างกายและดื่มกินซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจด้วยว่าพิมขออนุญาตนะคะขออนุญาตมอบจะร้องไห้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้อยู่ที่นี่เพราะพี่ๆใจดีมากแล้วทราบถึงปัญหาว่ากีโตะมะปะแล้วก็เด็กๆรวมถึงจ๊ะแล้วก็บังนะคะไม่มีน้ำที่สะอาดทานนะคะเป็นห่วงสุขภาพกลัวว่าจะเป็นนิ้วนะคะพิมพ์อยากให้ชาวบ้านมีน้ำที่สะอาดทานเพื่อที่ลูกๆหลานๆเด็กๆเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่ดีต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ